สวัสดีครับพบกับลุงมหาพาขยับอีกครั้งหนึ่งที่นานนทเขตนะครับก็วันนี้จะแนะนำถ้าหลังจากถ้าใครติดตามตั้งแต่แรกก็จะเห็นว่าเราไล่การบริหารขยับร่างกายมาตั้งแต่ส่วนบนส่วนลำตัวแขนคอเอวทีนี้จะลงส่วนที่เกี่ยวกับเท้าบ้างนะครับจริงๆก็มีอีกหลายท่านะครับก็ติดตามต่อไปก็แล้วกันนะครับแต่สำหรับวันนี้ก็ลองส่วนของ แขนกับขานะครับ เหมือนเราจับตีเข่าง่ายไหมแต่ถ้าใครทรงตัวไม่ดีก็ค่อยๆทำเหมือนกำลังพารำกำลังพาเต้นอะไรนะครับก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่แนะนำอยากให้ไปทำนะครับก็เป็นการฝึกหรือว่าขยับทั้งแขนและขาในจังหวะเดียวกันในการยกทั้งสองข้างอีกท่าหนึ่งที่คล้ายๆกันนะครับเมื่อเห็นท่าเมื่อกี้แล้วก็ทำให้นึกถึงอีกท่าหนึ่งคล้ายๆกันนะครับก็คือท่าลิงถือลูกท้อลิงขยับร่างกายเพื่อจะปีนต้นไม้นะครับบอกว่าท่าลิงก็คล้ายๆเมื่อกี้แต่ทำฝั่งละข้างนะครับอย่าลืมนะตอนยกก็คือหงายมือขึ้นพอเอาลงคว่ำยกหงายคว่ำน่ะท่าลิงกำลังจะปีนต้นไม้ก็บอกว่าทำท่านี้บ่อยๆก็จะปีนต้นกล้วยได้เริ่มเหมือนลิงแล้วใช่ไหมครับเนี่ยไม่ง่ายนะครับบางคนก็คิดว่าเอ๊ะง่ายทำแรกๆอาจจะสับสนนิดหนึ่งก็ค่อยๆทำนะครับ12ครั้งท่าแรกเมื่อกี้ท่าต่อเนื่องกันคือลูกหมาพยายามที่จะหาท่าที่มันใกล้เคียงกันจริงๆมันไม่มี1มี2มี3หรอกครับแต่ว่าท่าที่มีลักษณะการขยับใกล้ๆกันก็จะแนะนำให้ทำนะครับก็พบกับลุงมหาพาขยับอีกครั้งหนึ่งใน EP หน้าสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับช่วงพาขยับซับเขมรคราวที่แล้วเราเรียนรู้ภาษาเขมรที่อาจจะยาวนิดนึงนะแต่ว่าเป็นคำที่ใช้บ่อยคุ้นเคยวันนี้มาเรียนรู้คำเขมรที่สั้นมากครับแล้วก็เป็นคำประมาณว่าตกใจประมาณว่าอัศจรรย์ใจอะไรหรือว่าประมาณว่าอุทานอะไรประมาณนี้นะครับมีในภาษาเขมรหลายคำเช่นคำว่านุไอยะยิฮิเยอะแยะนะครับแต่วันนี้ขอเสนอคำว่าไอยะไอยะเคยดังครั้งหนึ่งตอนที่โน้ตอุดมเอามาพูดนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักกันเยอะแยะมากมายทั่วประเทศนะครับคำว่าไอยะนี่ก็เหมือนประมาณว่าอัศจรรย์ใจหรือว่าแบบตกใจประมาณว่าทึ่งอะไรประมาณนี้นะครับไอ้ยะเช่นคำว่าไอ้ยะเจียเมนไอ้ยะสมะเมนคำว่าไอ้ยะเจียเมนแปลว่าแหมโอ้โหทำไมมันดีอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะครับอื้อหือดีจังไอ้ยะสวะเมนโอ้โหสวะนี่คือถ้าภาษาอีสานแปลว่าหมานก็คืออู้ทำไมหมานแท้ทำไมโชคดีจังอะไรประมาณนี้นะครับก็คำว่าไอ้ยะนี่ก็เหมือนเวลาเราไปเจออะไรก็ไอ้ยะละอ้อเมนละอ้อเบลคืออู้ทำไมสวยอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเติมคำว่าไอ้ยะข้างหน้านี่ก็แปลประมาณว่าตื่นตะลึงประมาณนั้นนะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับจะไอ้ยะต่อด้วยคำไหนก็ได้นะครับก็วันนี้ข
ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคำอุทานภาษาเขมรอ้ายะสวัสดีครับขอบคุณเจริญมาก